ในการออกแบบระบบท่อลมต้องการอัตราการไหลเชิงปริมาตร 24,000 CFM และมี head loss ในระบบท่อลมช่วงที่ยาวมากที่สุดมีค่าเท่ากับ4นิ้วน้ำหากเลือกใช้พัดลมที่มีกราฟการทำงานที่ 1,200 RPM หรือรอบต่อนาทีกราฟของพัดลมก็จะเป็นกราฟแสดงจุดทำงานของพัดลมที่อัตราการไหลเชิงปริมาตรค่าต่างๆตามความดันที่สร้างได้โดยกราฟก็มักจะใช้ความดันสถิตมีลักษณะเป็นเส้นกราฟโดยหากเปลี่ยนความเร็วรอบเส้นกราฟนี้ก็จะเปลี่ยนซึ่งพัดลมเนี่ยจะทำงานตามเส้นกราฟนี้เท่านั้นนอกจากนั้นโดยปกติกราฟก็จะแสดงกำลังที่จะต้องใช้ขับพัดลมและก็ประสิทธิภาพของพัดลมตัวนี้ด้วยจากโจทย์จะใช้กราฟให้แสดงจุดที่พัดลมทำงานเมื่อนำพัดลมนี้มาต่อกับระบบท่อลมแล้วก็ให้ระบุค่าของอัตราการไหลเชิงปริมาตร CFM กำลังที่ต้องใช้ขับพัดลมเบรกฮอตพาวเวอร์แล้วก็ประสิทธิภาพของพัดลมเมื่อนำพัดลมนี้มาต่อกับระบบท่อลมตามโจทย์แล้วก็ข้อ2ถ้าสมมติว่าต้องการให้พัดลมตัวนี้จ่ายลมได้ 24,000 CFM ตามการออกแบบก็จะมีวิธีใช้หลักๆ2 อย่างก็ให้หาโดยวิธีที่1ถ้าเราเพิ่ม head loss ในระบบท่อส่งลมแล้วก็ให้แสดงจุดที่พัดลมทำงานใหม่ด้วยส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือปรับความเร็วรอบของพัดลมโดยให้หาด้วยว่าความเร็วรอบของพัดลมควรจะเป็นเท่าไหร่ส่วนข้อสุดท้ายก็คือถ้าใช้ความเร็วรอบตามที่ระบุใน 2.2 ก็ให้หาค่าของความดันสถิตที่พัดลมทำได้กับแหล่งมาร์กที่จะต้องใช้ขับพัดลมในข้อ1เนื่องจากพัดลมจะทำงานตามกราฟของพัดลมเท่านั้นส่วนระบบท่อลมจากข้อมูลที่โจทย์ให้เราสามารถสร้างกราฟของระบบท่อลมขึ้นมาได้จุดตัดระหว่างกราฟพัดลมกับกราฟของระบบท่อลมก็จะเป็นจุดทำงานเมื่อนำพัดลมตัวนี้มาใช้กับท่อลมตามโจทย์การสร้างกราฟระบบหรือ System Characteristic Curve ของระบบท่อลมเราสามารถสร้างจากความสัมพันธ์ของ Head Loss ในระบบท่อลมที่แปรผันตามอัตราการไหลเชิงปริมาตรกำลัง2ระบบท่อลมนี้จากโจทย์เมื่อมีอัตราการไหล 24,000 CFM จะมี head loss อยู่ที่4นิ้วน้ำดังนั้นหากกำหนดค่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรให้กับท่อลมในค่าต่างๆและแทนค่าเท่ากับ CFM 2ในสมการโดย HL 1กับ CFM 1ก็จะเท่ากับ4นิ้วน้ำแล้วก็ 24,000 CFM ตามโจทย์จะทำให้เราได้ค่า HL 2หรือค่า Head Loss ที่อัตราการไหลเชิงปริมาตรค่าต่างๆแล้วก็พลอตเป็น System Curve ได้จุดตัดระหว่าง System Curve กับกราฟพัดลมก็จะเป็นจุดทำงานเมื่อนำพัดลมตัวนี้มาต่อกับระบบท่อลมตามโจทย์เพราะฉะนั้นจุดที่พัดลมทำงานเมื่อต่อเข้ากับระบบท่อลมนี้พัดลมก็จะทำงานที่อัตราการไหล 27,000 CFMและมีค่า static pressure หรือความดันสถิตที่5นิ้วน้ำส่วน brake hot power ก็จะมีค่าเท่ากับ40แรงม้าแล้วก็ป
ประสิทธิภาพที่ 53% จะเห็นได้ว่าเมื่อนำพัดลมนี้มาต่อกับระบบท่อลมเราได้อัตราการไหล 27,000 CFM ยังไม่ตรงตามที่เราต้องการคือ 24,000 CFM ซึ่งในข้อ2โจทย์ก็ให้หาว่าถ้าต้องการให้ระบบมีอัตราการไหลเท่ากับ 24,000 CFM ตามต้องการก็จะมีวิธีแรกก็คือปรับเพิ่ม head loss ในระบบท่อลมก็จะทำให้ได้จุดทำงานของพัดลมจุดที่เราต้องการเนื่องจากพัดลมจะทำงานบนเส้นกราฟของพัดลมเท่านั้นดังนั้นหากต้องการให้พัดลมทำงานที่ 24,000 CFM ในโจทย์ข้อนี้เราจำเป็นต้องเพิ่ม head loss ของระบบท่อลมอาจจะทำได้โดยการ lead amper ของระบบท่อลมก็จะทำให้ system curve เปลี่ยนมาที่ 24,000 CFM ได้ตามรูปสำหรับจุดที่พัดลมทำงานนี้ก็จะมีอัตราการไหลเท่ากับ24,000 CFM และมีค่าความดันสแตติกของพัดลมที่ 5.4 นิ้วน้ำส่วนค่าของเบรกฮอตพาวเวอร์ก็จะเท่ากับ34ฮอตพาวเวอร์และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 60% จากข้อที่ 2.1 เป็นวิธีการปรับ System Curve ไปตามกราฟพัดลมเพื่อไปหาจุดทำงานที่เราต้องการนั่นคืออัตราการไหลเชิงปริมาตร 24,000 CFM อีกวิธีการหนึ่งก็คือเป็นการปรับกราฟของพัดลมให้มาตัดกับ System Curve ในตำแหน่งที่เราต้องการซึ่งก็จะทำได้ด้วยการปรับความเร็วรอบของพัดลมตามโจทย์ข้อ 2.2 ถ้าปรับความเร็วรอบเพื่อให้ได้อัตราการไหลเชิงปริมาตร 24,000 CFM ความเร็วรอบควรจะเป็นเท่าไหร่จากแฟนลอหรือกฎของพัดลมโดยที่ Q คืออัตราการไหลเชิงปริมาตร N ก็คือความเร็วรอบโดยอัตราการไหลเชิงปริมาตรก็จะแปรผันตามความเร็วรอบของพัดลมซึ่งเราต้องการอัตราการไหลเชิงปริมาตร 24,000 ด้วยการปรับความเร็วรอบจาก 1,200 RPM ที่มีอัตราการไหล 27,000 CFM เมื่อแทนค่าลงในสมการเราก็จะได้ความเร็วรอบใหม่ของพัดลมเป็น 1,067 RPMแนวของกราฟพัดลมใหม่ก็จะมาตัด System Curve ที่จุดที่เราต้องการสำหรับข้อ3ถ้าใช้ความเร็วรอบตามข้อ 2.2 หรือ 1,067 RPM ค่าของความดันสถิตแล้วก็แรงม้าของพัดลมจะเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถหาค่าความดันสถิตแล้วก็ค่าเบรกฮอตพาวเวอร์ที่ 1,067 ได้จากกฎของพัดลมโดยค่าความดันสถิตจะแปรผันตามความเร็วรอบกำลัง2เมื่อแทนค่าเราก็จะได้ความดันสถิตที่ 1,067 มีค่าเท่ากับ 3.95 นิ้วน้ำสำหรับเบรกฮอตพาวเวอร์ก็จะแปรผันตามความเร็วรอบของพัดลมกำลัง3ดังนั้นเมื่อแทนค่าเราก็จะได้ค่าเบรกฮอตพาวเวอร์ที่ 1,067 RPM มีค่าเท่ากับ
28.12 แลนด์มาร์ค